นครสวรรค์เพื่อนบ้านกันคุณผู้ชมฮะแล้วมีปัญหาจอดรถเข้าออกเนี่ยขวางทางกันครับบ้านนี้ร้องเรียนขอความเป็นธรรมเขาทนมา20ปีแล้วตำรวจมาพอตำรวจกลับมันก็กลับเป็นเหมือนเดิมอีกครั้งไปดูภาพเลยฮะการถอยครั้งที่4 3ครั้งตำรวจถอยไม่พ้นนะครับอันนี้ถอยครั้งที่4โดยใช้รถเจ้าหน้าที่ตำรวจเองเป็นคนกลางในการตัดสินเขาบอกว่าเขาจอดรัวเขาไม่ผิดเวลาไปบอกเขาเขาบอกว่าเรื่องของมึงกูจอดบ้านกูไม่ผิดเนี่ยข่าวนี้อยากให้คุณผู้ชมดูเพราะใจเขาใจเรานะครับนี่คือภาพที่ตำรวจจำลองเหตุการณ์ว่าเอ๊ะถ้าเป็นรถตำรวจถอยเข้าถอยออกเนี่ย4ครั้งนะฮะครับกว่าจะพ้นอ่ะคันนี้ขนาดกลางวันนะใช่ยังสี่ครั้งถ้ากลางคืนจะยังไงอ่ะนี่เป็นภาพที่คุณวิสุทธ์นะครับเป็นชาวบ้านที่นครสวรรค์ประสบปัญหาบอกผมทนมา20ปีแล้วครับอยากจะร้องขอความเป็นธรรมหน่อยเพราะว่ามันเป็นปัญหาที่ผมอดกลั้นมาโดยตลอดบางครั้งเนี่ยคุณผู้ชมฮะคือเขาก็เคยบอกแล้วนะเคยบอกไปแล้วแต่ฝั่งบ้านนู้นก็ยังทำอยู่นะครับเขาก็เลยบอกว่าคำพูดเนี่ยมันอาจจะไม่เป็นผลก็เลยนำกระถางต้นไม้เนี่ยไปตั้งเอาไว้หน้าบ้านของตนเองเพื่อจะให้บ้านฝั่งตรงข้ามเนี่ยรับรู้ความรู้สึกเหมือนกันว่าเอาถ้าเป็นบ้านคุณเนี่ยถอยเข้าออกแล้วมีสิ่งกีดขวางแบบนี้มันจะเป็นยังไงปรากฏว่าฝั่งตรงข้ามไปแจ้งตำรวจครับแล้วก็ให้นำกระถางต้นไม้กีดขวางหมู่บ้านเนี่ยออกไปล่าสุด4กรกฎาคมที่ผ่านมาเขาบอกผมทนไม่ไหวแล้วเข้าไปแจ้งความเรื่องจอดรถบนถนนกีดขวางทางเข้าออกตำรวจมาที่บ้านครับมานะตำรวจมาแล้วก็นำรถของโรงพักเนี่ยมาทดลองขับเข้าออกอย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่แหละครับพอขับเข้าขับออกด้วยความยากลำบากคือมันลำบากจริงๆอ่ะก็แจ้งกับคู่กรณีบอกว่าให้เลื่อนรถเนี่ยไปจอดเพื่อให้คนอื่นเนี่ยเขาสะดวกในการถอยเข้าถอยออกทีนี้มันไม่เป็นอย่างนั้นคุณผู้ชมฮะปรากฏว่าตำรวจเนี่ยกลับไปคู่กรณีก็ทำเหมือนเดิมอีกฮะเอารถมาจอดเหมือนเดิมอีกครับเขาก็ถามเราว่าแล้วก็ให้เขาจอดที่ไหนแล้วก็บอกว่าท้ายซอยก็มีนะครับท้ายซอยก็จอดได้แล้วก็หน้าหมู่บ้านก็จอดได้ก็บอกว่าเรื่องของกูอีกอ่ะเขาบอกว่าเรื่องอะไรเขาต้องจอดดังนั้นเขาต้องจอดเขามีที่จอดรถเรื่องเขาเต็มในบ้านเขามีที่จอดรถนะครับมีเขามีสองคันอยากให้ทางสื่อต่างๆช่วยติดตามด้านตำรวจให้ด้วยเพราะว่าไม่รู้ว่าพนักงานสอบสวนเจ้าของคดีเขาดำเนินการถึงไหนแล้วอยากให้ไปถามเขาอีกทีนึงนะครับเออนี่เป็นปัญหาคลาสสิกของทุกหมู่บ้านที่เป็นแบบนี้นะใจเขาใจเรานะใจเขาใจเรานะใช่ค่ะดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี